BKK SI Care เป็นระบบสำหรับให้คุณหมอนะคะช่วยคุณหมอในการติดตามอาการของคนที่เป็นโควิดเป็น Virtual Hospital อะค่ะBKK SI Care ตัวนี้ค่ะจริงๆแล้วว่าเป็นระบบสำหรับให้คุณหมอนะคะช่วยคุณหมอในการติดตามอาการของคนที่เป็นโควิดอยู่ในระยะสีเขียวคุณหมอค่ะเขาก็จะเหมือนกับให้ผู้ป่วยคนนี้เข้ามาอยู่ในระบบเป็น Virtual Hospital อะค่ะเหมือนกับดูแลเป็นคนที่ถูกแอดมิดในโรงพยาบาลได้เลยค่ะคุณหมอหนึ่งท่านจะดูแลผู้ป่วย30คนต้องให้ผู้ป่วยเนี้ยแอดไลน์เป็นเพื่อนกับคลินิกของที่คุณหมอเขาดูแลอยู่แล้วเขาก็จะมีการพูดคุยกันติดตามสถานะอาการนะคะแล้วก็มีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ BKK SI CI Care ซึ่งก็จะมีทั้งข้อมูลของค่าออกซิเจนเป็นยังไงอุณหภูมิในแต่ละวันเป็นยังไงนะคะเราจะมีเรื่อง location tagging อะค่ะให้เขาด้วยลักษณะที่ว่าผู้ป่วยเนี่ยสามารถปักหมุดได้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเพื่อที่อะไรให้อาหารไปส่งหรือกรณีฉุกเฉินก็จะมีรถฉุกเฉินไปรับได้ในพื้นที่ที่เขาปักหมุดไว้อะค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แพทย์และพยาบาลนะคะได้รักษาผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นแล้วคนที่รักษาตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะก็จะได้ลดความกังวลใจตอนนี้ที่ทำให้คือสำนักงานอนามัยกทม.แล้วก็กรมการแพทย์โดยเฉพาะในกลุ่มของที่เป็นอาสาเป็นแพทย์อาสาต่างๆนะคะสำนักงานอนามัยกทม.ค่ะเขาก็จะสกรีนนิ่งให้เราด้วยมีแพทย์ที่เข้ามาเนี่ยเยอะมากเลยนะ 1,000 กว่าคนซึ่งแพทย์ในจำนวน 1,000 กว่าคนเนี่ยมีต่างประเทศด้วยอเมริกา140ท่านมีสิงคโปร์72ท่านมีเวียดนาม54ท่านสวีเดน25ไอร์แลนด์21ก็เลยไม่ต้องกลัวถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่เป็นคนต่างชาตินะคะระบบนี้ค่ะเราก็รองรับนะเรามีเลขพาสปอร์ตให้ลงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็รักษาได้หมดในพื้นที่กทม.อะค่ะไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนอะไรอย่างเงี้ยผู้ป่วยนะคะสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะมารวมกันอยู่ในระบบ RC ก็จะแบ่งพาร์ทแบ่งพาร์ทของผู้ป่วยที่แต่ละสีอะค่ะแล้วเราก็มีการเชื่อมโยงกับระบบโคลินเพื่อส่งต่อผู้ป่วยถ้ากรณีสีเหลืองก็ไปโรงพยาบาลสนามสีแดงก็ไปโรงพยาบาลนะคะกับโคแอมบูเลนซ์ผู้ป่วยสีแดงอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างแล้วเขาจะต้องเตรียมรถเอาไว้รับผู้ป่วยอันนี้คือภาพที่เราคิดเพื่อให้คู่ขนานไม่ให้การทำงานนะคะมันเสียเวลาทุกคนสามารถมาดูข้อมูลตรงนี้ด้วยกันได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเอาผู้ป่วยที่อยู่ในฟังก์ชันที่ตัวเองจะต้องดูแลอะค่ะรับไปดูแลได้เลยอันนี้จะเร็วค่ะ